สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Sound Esteem Channel กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมนิติวิเศษประสิทธิ์บรรณาธิการบริหารจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถเด่นที่ติดตั้งแอมพลิฟายของ Sepco รุ่น ST4X DSP Series 3ตัวแรกของเมืองไทยนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากร้าน Audio Republic ซึ่งจัดโปรโมชั่นแอมพลิฟายของ Sepco ST4X DSP Series 3มาติดตั้งใช้งานอยู่ในรถยนต์Subaru Forester คันนี้ครับระบบเสียงเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องของการอัปเกรด OEM โดยใช้อุปกรณ์ Media Player ร่วมกับ Amplify ที่มี DSP ในตัวเรื่องของซุ้มเสียงแน่นอนว่าชื่อของ Sepco นี่เป็นอะไรที่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็คือผูกพันแล้วก็สัมพันธ์มากว่า30ปีวันนี้เราจะถือโอกาสที่มาร่วมฟังเพลงมาดูกันว่าเสียงจากรถเด่นคันนี้ที่ติดตั้ง Amplify ตัวนี้ตัวแรกของเมืองไทยเนี่ยซุ้มเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณพักวัตรนะครับเรามานั่งอยู่ในรถเดโมที่มีการติดตั้งซิสเต็มของ Sepco นะฮะแต่ก่อนที่เราไปเริ่มจะไปเริ่มฟังเรื่องของเสียงกันเนี่ยอยากให้คุณพักวัตรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าซิสเต็มของรถคันนี้นี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคันนี้ต้องบอกว่าซิสเต็มง่ายมากครับเป็นไบแอมธรรมดาเลยนะฮะไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยนะครับมีอุปกรณ์หลักๆอยู่ชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นที่ว่าหลักที่สำคัญก็คือตัว Sepco ST4X SQ 3 Series 3ใหม่ล่าสุดก็คือเป็นสตูดิโอซีรีส์เป็นเจเนอเรชันที่3ละต้องจริงต้องเคลมว่ารถคันนี้เป็นคันแรกที่ติดตั้งแอมป์ตัวนี้ใช่ครับก็เห็นนะครับว่าของเพิ่งมาเมื่อวานผมก็เลยขอประเดิมซะเลยนะครับพอดีลูกค้าชอบแล้วรักแซปโก้มากเลยบอกให้ใส่เลยนะครับก็จัดไปก็คือใช้แอมป์หลักๆก็คือแอมป์ที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวของแซปโก้นะครับขับก็คือตัวพาวเวอร์แอมป์ตัวเนี้ยมีกำลังขับทั้งหมด4 channel นะครับก็ชุดหน้าก็ผ่านคอสโอเวอร์เน็ตเวิร์กเข้ากับลำโพงจากค่าย DLS ครับก็ชุดหลังก็เป็นลำโพงแกนร่วมของค่าย DLS เช่นกันแล้วก็ตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยคันนี้เนื่องจากเป็นรถ SUV เขาต้องการพื้นที่ใช้สอยดังนั้นเราก็ใช้ซับวูฟเฟอร์ที่เป็นหลุมยางอะไหล่อ๋อ spare wheel ใช่ครับของทางค่ายเชลวินเวกาซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นซับวูฟเฟอร์ที่ดีที่สุดในแง่ของถ้าเป็นซับหลุมยางอะไหล่ครับก็ระบบง่ายๆแค่นี้เลยแต่ว่าอันนี้ที่อาจจะมีเพิ่มพิเศษอยู่ลูกค้าท่านเลยคอมเมนต์มาก็คือจะอยากได้ตัวเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ของแอลพายนะครับก็เลยเลือกใช้ตัวมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้ของแอลพายเข้ามาเป็นตัวต้นกำเนิดเสียงต้นกำเนิดเสียงครับซึ่งวิทยุ OEM เดิมก็ยังคงใช้งานได้ปกติใช้ได้ปกติทุกอย่างก็คือตัว OEM เดิมก็ต่อเข้าไปทางออกซิลเลอรี่ของตัวเครื่องเล่นตัวมีเดียรีซีเวอร์ใช่เดี๋ยวคุณพักวัตรจะเอาแหล่งสัญญาจากอะไรให้เราลองฟังกันดีครับยุคใหม่นะฮะก็ใช้สตรีมมิ่งบลูทูธเข้าไปเลยละกันครับนะครับก็จะใช้แดปตัวนี้นะครับคุณภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะก็สตรีมมิ่งตรงเข้าไปที่ตัว AirPlay โอเคนะครับงั้นเชิญครับในลองเดโมมาฟังกันส่วนจาก AirPlay เนี่ยต้องบอกว่าจาก AirPlay เนี่ยเขาส่งสัญญาณไปที่ตัว DSP Sepco เนี่ยด้วย Optical Cableผ่านทอสลิงเข้าไปโอ้เจ๋งเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันลดขั้นตอนกับความสูญเสียของสัญญาณต่างๆที่เสียงรบกวนต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้หมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังเลยได้เลยได้เลยครับWorship and adore, and are the ones
ร้องให้ฟังก่อนมาครับเพลงมาที่แท็บสองมาซิสเต็มนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเบิร์นอินยังไม่ถึง10ชั่วโมงเลยซ้ำไปก็ใกล้ๆชั่วโมง2ชั่วโมงเองครับแค่2ชั่วโมงนะติดตั้งแล้วจูนเสร็จครับต้องบอกว่าสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือความสะอาดความนิ่งของเสียงแล้วก็กำลังสำรองที่แบบมันบ่งชี้ให้เห็นว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันยังมีกำลังสำรองไปได้เยอะเหลือเฟือแล้วบอกว่าความอิ่มของเสียงเนี่ยมันถึงจะสะอาดแต่อิ่มมีปริมาณมวลของเบสกับถูกมวลของเสียงร้องย่นต่ำที่เหลือเฟือแล้วก็โทนอลของภาคขยายเนี่ยก็ว่าพี่ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งเพราะว่าการสอบภาษาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของนักร้องผู้หญิง 2-3 แทร็กแรกหรือว่าที่เห็นชัดเลยคือเสียงของคีย์เปียโนอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับของจริงมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าแอมเซปโกตัวนี้ทำได้คือทำให้ลำโพงที่มาทำงานร่วมกับเขาเนี่ยแสดงศักยภาพมาได้อย่างเต็มที่ไม่รู้อันนี้คุณมกวัฒน์เห็นด้วยกับพี่ป่ะนะต้องบอกว่าด้วยงบประมาณซิสเต็มเนี้ยจึงจะรวมตัว Media Player ด้วยแล้วประมาณ 8-90,000 บาทครับมันได้คุณภาพเสียงระดับที่เป็นออดิโอไฟล์จริงๆนะฟังแนวเสียงฟังโทนอลก็รู้เลยว่าคุณภาพของเนี่ยมันไม่ใช่ของราคากลางๆนะมันเป็นคุณภาพของราคาแพงใช่ระดับออดิโอไฟล์แล้วแต่ว่าในขณะที่เป็นแค่รุ่นสตูดิโอซีรีส์ซึ่งเป็นรุ่นกลางๆของแซปโก้เองนะฮะ
ราคาเอื้อมถึงง่ายมากไม่ถึง 30,000 บาทได้ทั้งโอแอมฮะ4 channel ในตัวกำลังขับมโหฬารแล้วก็มี DSP built อยู่ด้วยครับแถมสามารถที่เติมออปชันเป็นบลูทูธอ๋อบลูทูธไวเลสได้เสียบเข้าไปมีออปติคอลอินพุตครับครับมันไม่รู้จะยังไงถ้ามันครบเครื่องในตัวเดียวเอาเป็นว่าช่วงนี้ Audio Republic เขาจัดโปรอยู่ใช่ครับโปรนี้งบประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ที่เดี๋ยวผมก็คงมีออกไปให้เลือกหลายๆโปรก็อาจจะตั้งแต่ 50,000 กว่าบาทยันขึ้นไปสัก 70,000 80,000 บาทคือถ้าซิสเต็มนี้ก็ประมาณ 80,000 อันนี้ประมาณ 80,000 กว่าๆครับครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจก็ทักไปที่แอดมินเพจของ Audio Republic นะครับได้ครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภควัฒน์มากเลยครับที่ให้โอกาสทางซาวด์เอ็กซ์ตรีมได้มาลองฟังต้องบอกว่าประทับใจมากของใช่ใช่เนี่ยคือฟังโดยวินาทีแรกจูนเสร็จเนี่ยรู้เลยว่าของดีมากเป็นแอมที่คุณภาพดีมากครับก็โอเคครับวันนี้ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ